เฮลโลสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับนี่ก็พบกับรายการซีคราฟเต้นสตูดิโอนะครับพวกผมบิ๊กดีเจนุกเทียและในวันนี้เราจะมาสอนวิธีการสร้างซุ้มตลาดกันนะครับก็จะเป็นซุ้มเล็กๆไว้ขายของนั่นเองนะครับแล้วก็สร้างอะไรด้วยโอเคแล้วก็ไปเริ่มวิธีการสร้างซุ้มตลาดกันเลยดีกว่านะครับก่อนอื่นให้เราเตรียมไอเทมด้านล่างนี้กันก่อนเลยนะครับก็จะมีบล็อกไม้บันไดไม้สแลบไม้รั้วไม้ขนแกะ2สีนะครับจะเอาเป็นสีอะไรก็ได้นะครับอันนี้ผมก็เป็นสีน้ำเงินแล้วก็สีฟ้าแผ่นหินแจกันแล้วก็ดอกไม้นะครับก็จะมีไอเทมแค่นี้ในการสร้างซุ้มตลาดแล้วก็จะมีไอเทมอื่นๆอีกที่ตกแต่งตรงพื้นรอบๆอะไรนั่นเองนะครับก็เดี๋ยวค่อยว่าอีกทีนึงโอเคอันดับแรกให้เราวางบล็อกไม้ตรงนี้1บล็อกนะครับแล้วก็ห่างตรงนี้3บล็อก1 2 3วางบล็อกที่4อันนี้ก็ห่างกัน2บล็อก1 2วางบล็อกที่3อันนี้จะเป็นด้านหน้าของร้านครับให้วางบันไดกับหัวแบบนี้นะครับตามด้วยสแลบต่อไปก็ด้านข้างของร้านวางบันไดกับหัวแบบนี้นะครับ2บล็อกก็ตรงนี้อันนี้จะเป็นด้านหลักของร้านให้วางแบบนี้นะครับตามด้วยสแลบนี่ก็จะเป็นทางเข้าออกของร้านให้วางแท็บรอแบบนี้นะครับต่อไปก็วางรั้วสูง2บล็อกนะครับตามบล็อกไม้โอเคอันนี้ก็วางบันไดกับหัว3บล็อกนะครับแบบนี้ต่อไปก็ทำหลังคากันให้วางขนแกะสลับสีนะครับนี่ก็เป็นสลับลงมา1บล็อกแบบนี้นะครับทุกด้านเลยก็ตรงนี้นี่ก็วางแผ่นหินแจกันแล้วก็ดอกไม้แบบนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นอันนี้จะทำเป็นรถขนส่งของครับให้วางบันไดนี่เป็นล้อแบบนี้นะครับตรงกลางก็ใส่แท็บดอไปเอ้ยสลับก็บันไดกับหัวก็ใส่กล่องแบบนี้นะครับหรือว่าจะวางแบบนี้ก็ได้ให้มันดูชัดเจนต่อไปเราก็จะมาตกแต่งพื้นแล้วก็รอบๆกันนะครับให้มันดูมีบรรยากาศอุปกรณ์ต่อไปก็จะมีคอปเปอร์สโตนโบนเมลต้นไม้แล้วก็ใบไม้นะครับโอเคแล้วก็มาเริ่มกันเลยนะครับเราก็วางคอปเปอร์สโตนวางมั่วๆเลยนะครับทำเป็นพื้นวางมั่วๆเลยนะครับก็ในร้านโอเคต่อไปก็ปลูกต้นไม้กันต้นไม้จะปลูกรอบๆเลยนะครับโอเคปลูกแค่นี้พอเดี๋ยวมันรกก็เอาบนเมลปลูกบนเมลนะครับปลูกหญ้าก็ใบไม้แต่ถ้าไม่ชอบดูแล้วมันรกก็ทุบออกก็ได้นะครับเดี๋ยวเราทุบออกบ้างมันดูรกไปก็วางใบไม้วางมั่วเลยนะครับรอบโอเคนะครับก็เสร็จเรียบร้อยแล้วสำหรับซุ้มตลาดเล็กๆก็หวังว่าจะชอบกันนะครับถ้าชอบก็ลองเอาไปสร้างในเซิร์ฟเวอร์หรือ Single Player อะไรพวกนี้กันได้นะครับโอเคก็ขอจบคลิปเพียงแค่นี้นะครับไว้เจอกันคลิปหน้าบาย